หตุใดไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้หรือว่าไม่ใช่เพียงแค่อุกกาบาตชนโลกเท่านั้นฟอสซิลกระดูกฟันรอยเท้าและหลักฐานที่ชัดเจนอื่นๆมากมายได้เปิดเผยว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์สายพันธุ์หลักที่ครอบครองโลกมาในช่วงเวลาอย่างน้อย230ล้านปีก่อนแต่ทว่าไม่มีการค้นพบร่องรอยหรือหลักฐานของไดโนเสาร์ในชั้นหินใดๆที่มีอายุน้อยกว่า66ล้านปีจากในช่วงเวลานั้นหรือนับตั้งแต่ยุคครีเทเชียนไปจนถึงยุคพาลิโอจีนดูเหมือนว่าจะไม่มีการปรากฏหรือร่องรอยไดโนเสาร์ใหม่ๆอย่างฉับพลันเวลาหลังจากนั้นจึงนับได้ว่าเป็นยุคของไดโนเสาร์สูญพันธุ์สัตว์ที่มีลักษณะน่ากลัวซึ่งปรากฏในช่วงเวลาเดียวกันมีทั้งสัตว์เลื้อยคลานทางทะเลโมซาซอรัสอิทธิโอซอรัสเพลซิโอซอและสัตว์เลื้อยคลานมีปีกอย่างเทโรซอร์นอกจากนี้พื้นป่ายุคโบราณในช่วงเวลานั้นก็ดูเหมือนว่าถูกเผาผลาญไปจนสิ้นในขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กปลาและสัตว์สะเทินบกสะเทินน้ำนั้นมีชีวิตรอดอันเป็นความหลากหลายในบรรดาชีวิตที่ยังหลงเหลือซึ่งลดจำนวนลงมาเรื่อยๆโดยสรุปแล้วเหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่นั้นได้พรากเอา3ใน4ของสายพันธุ์สรรพสิ่งที่มีชีวิตที่ปรากฏบนโลกนี้การประติดประต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามอันหนักหน่วงของนักบรรพชีววิทยาและทฤษฎีว่าสิ่งใดที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์และสิ่งใดมีชีวิตในยุคช่วงครีเทเชียนชนิดอื่นๆซึ่งได้มีการเสนอขึ้นมามากนั้นมีทั้งที่เป็นไปได้และเป็นเรื่องตลกโดยแท้ในปัจจุบันมีทฤษฎี2ทฤษฎีซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในชุมชนนักวิทยาศาสตร์นั่นก็คือไดโนเสาร์เป็นเหยื่อของความรุนแรงที่มาจากต่างดาวหรือเกิดจากมหันตภัยบนโลกเสียเองความตายจากฟากฟ้าหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือสมมติฐานของอันวาเรซซึ่งตั้งชื่อตามพ่อลูกหลุยส์และวอเตอร์อันวาเรซในปีคริสตศักราช1980นักวิทยาศาสตร์2คนนี้เสนอแนวคิดว่ามีอุกกาบาตลูกหนึ่งที่มีขนาดเท่าลูกภูเขาพุ่งชนโลกเมื่อประมาณ66ล้านปีที่แล้วส่งผลให้ชั้นบรรยากาศโลกเต็มไปด้วยแก๊สฝุ่นและเศษซากที่เปลี่ยนอุณหภูมิของโลกไปหลักฐานที่เป็นกุญแจสำคัญในแนวคิดของพวกเขาคือปริมาณของแร่โลหะอิริเดียมที่มีจำนวนสูงอย่างน่าประหลาดในสิ่งที่เรียกว่าชั้นดินยุคครีเทเซียนพาลิโอจีนอันเป็นพื้นที่ขอบเขตของธรณีวิทยาที่บรรจุชั้นหินที่ประกอบไปด้วยฟอสซิลไดโนเสาร์โดยแร่อิทีเดียมนี้ค่อนข้างพบได้ยากในเปลือกโลกแต่พบมากในหินอุกาบาตซึ่งทำให้พ่อลูกอันวาเรซสรุปว่าการสูญพันธุ์ไดโนเสาร์ครั้งใหญ่นี้เกิดจากวัตถุจากต่างดาวทฤษฎีนี้ได้เข้าสู่กระแสหลักมากขึ้นเมื่อบรรดานักวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์การสูญพันธุ์ไปยังผลกระทบครั้งใหญ่จากลุ่มอุกกาบาตตามชายฝั่งของคาบสมุทรยูกาตันของเม็กซิโกลุ่มอุกกาบาตทิกซูลูปซึ่งมีความกว้างเกือบ150กิโลเมตรนั้นก็จะดูเหมือนเป็นขนาดที่มีอายุอันเหมาะเจาะที่สามารถระบุว่าเป็นสาเหตุของการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ได้ในปี2016นักวิทยาศาสตร์ได้ขุดแกนหินที่อยู่ในส่วนใต้น้ำของหลุมอุกกาบาตซิสซูลุปและดึงเอาตัวอย่างซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ก้นทะเลการขุดค้นตัวอย่างลงไปในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเกิดผลกระทบที่มีความรุนแรงมากพอที่จะทำให้เกิดหินระเหยจำนวนมากและแก๊สหลายชนิดที่กระจายไปในบรรยากาศและผลกระทบนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานนับปีในปี2019นักวิทยาศาสตร์ที่ขุดค้นในรัฐ
น็อตดาโคตาค้นพบขุมทรัพย์ฟอสซิลที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ชั้นดินยุคเครเทเซียนพาลิโอจีนซึ่งมีหินซากของระบบนิเวศโดยรวมที่ปรากฏขึ้นสั้นๆในช่วงก่อนการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่โดยชั้นหินอุ้มฟอสซิลนี้ประกอบด้วยเศษแก้วเล็กๆที่เรียกว่าอุลกะมณีหรือก้อนของหินที่ละลายซึ่งเกิดขึ้นจากการหลอมละลายจากความร้อนจากการพุ่งชนของอุกาบาตขณะที่ทรายหลอมละลายจะกระเซ็นขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเกิดการเย็นและแข็งตัวกลางอากาศก่อนจะตกกลับคืนสู่พื้นดินผู้เขาไฟบ้าคลั่งอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์คนอื่นยังคงเชื่อว่าหลักฐานของแนวคิดผลกระทบจากอุกาบาตยักษ์นั้นยังไม่มีผลสรุปที่แน่ชัดและมีความเป็นไปได้มากกว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากโลกของเราเองร่องรอยลาวาภูเขาไฟโบราณในอินเดียซึ่งเป็นที่รู้จักในนามกับดักแดดแคนดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะเจาะในจุดสิ้นสุดของยุคครีเทเซียนมันเป็นลาวาจำนวนมหึมาที่ไหลทะลักออกมาในช่วง60หรือ65ล้านปีที่แล้วในทุกวันนี้ผลลัพธ์จากหินภูเขาไฟที่กินพื้นที่กว่า 518,000 ตารางกิโลเมตรในชั้นดินณบริเวณนั้นและมีความหนากว่า 1,800 เมตรเหตุการณ์ปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่เช่นนี้ทำให้ท้องฟ้าอัดแน่นไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สชนิดอื่นๆที่ได้เปลี่ยนภูมิอากาศของโลกครั้งนั้นไปอย่างมากผู้เสนอทฤษฎีนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อบ่งชี้หลายประการที่บอกว่าภูเขาไฟนั้นเป็นสาเหตุที่อธิบายได้อย่างเหมาะสมกว่ามากการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของโลกนั้นเปลี่ยนไปก่อนเหตุการณ์ผลกระทบดังกล่าวและมีงานศึกษาชิ้นอื่นที่พบหลักฐานของการตายครั้งใหญ่ในช่วงก่อน66ล้านปีด้วยสิ่งที่บ่งชี้ว่าไดโนเสาร์นั้นมีจำนวนลดลงอย่างช้าๆในช่วงปลายยุคเครเทเชียนอยู่ก่อนแล้วนอกจากนี้การมีกิจกรรมของภูเขาไฟที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งบนโลกในช่วงเวลานั้นอาจเป็นสาเหตุการสูญพันธุ์ในยุคโบราณครั้งอื่นๆในขณะที่เหตุการณ์อุกาบาตยักษ์โจมตีโลกเกิดขึ้นได้ยากกว่าซึ่งบรรดาผู้สนับสนุนมองว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้มากกว่าการปะทุของภูเขาไฟหรือรากฐานของเหตุการณ์การสูญพันธุ์ในยุคครีเทเซียนพาลิโอจีนหรืออาจจะเกิดขึ้นจากทั้งสองสาเหตุนักวิทยาศาสตร์ที่จะพยายามไขปมเรื่องราวลึกลับในยุคก่อนประวัติศาสตร์กำลังมองหาพื้นที่การรวมกันของแนวคิดเหล่านี้ที่มีความเป็นไปได้ว่าไดโนเสาร์เป็นผู้โชคร้ายที่ได้รับผลกระทบจากธรณีวิทยาทั้งสองเหตุการณ์นั่นคือผลกระทบจากภูเขาไฟที่ทำให้ระบบนิเวศของโลกอ่อนแอเสียจนเปราะบางต่ออุกาบาตที่พุ่งชนเข้าโลกแต่แนวคิดการรวมกันนี้ขึ้นอยู่กับการระบุอายุของกับดักแดดแคนและลุมอุกาบาตซิสซูลูปในปี2019มีงานศึกษา2งานที่ตรวจสอบร่องรอยของธรณีวิทยาเคมีจากลาวาของกับดักแดดแคนและได้ผลสรุปที่ต่างกันออกไปเล็กน้อยโดยงานศึกษาชิ้นแรกแนะนำว่าภูเขาไฟมีส่วนสนับสนุนการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์โดยการก่อให้เกิดผลกระทบในการลดจำนวนของไดโนเสาร์ก่อนหน้านี้และงานศึกษาอีกชิ้นระบุว่าการปะทุของภูเขาไฟเกิดขึ้นหลังจากการตกกระทบของวัตถุจากโลกที่อาจส่งผลเพียงเล็กน้อยไปจนถึงช่วงเวลาสิ้นสุดการปะทุการโต้เถียงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปีและนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามขุดค้นและพัฒนาเทคนิควิธีการในการเข้าใจอดีตแต่ไม่ว่าผลจะเกิดจากการบุกรุกของวัตถุจากนอกโลกหรือลาวาภูเขาไฟก็เป็นที่ชัดเจนว่านักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาช่วงเวลาสุดท้ายของไดโนเสาร์กำลังเปิดเผยบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก